ต่เขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหายใจยาวๆพอใจตั้งใจอยากจะขึ้นไปจริงๆฮะเราขึ้นมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเจดีย์ชูวันนี้ชูพาผมมาไหว้พระก่อนเข้าอำเภอศรีเชียงใหม่วัดอะไรเนี่ยวัดอารยวันพุทธของปู่เหรียญวรธัมโมเราได้ปั่นจักรยานขึ้นมาจนถึงยอดจุดสูงสุดซึ่งเป็นที่ประดิษฐานธรรมเจดีย์ของปู่เหรียญวรลาโภซึ่งเราเลยก็เราอะไรเงี้ยก็ไปในเจดีย์ที่อยู่ตรงด้านหน้าหลวงปู่เหรียญนี่แกเป็นเกจิอาจารย์ที่แกอยู่ในสายของใครอ่ะเป็นสายกรรมฐานของศิษย์หลวงปู่มั่นอ่ะแล้วที่แล้วเมื่อกี้ที่เราไปวัดหินหมักเป้งนั่นแกสายหลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่เป็นศิษย์ที่เป็นพระก็เป็นเพื่อนกันกันสายหลวงปู่เทศเราเดินด้วยท่านไปออกทุรงด้วยกันอยู่เป็นประจำตัวเจดีย์นี้เขาทำไว้เพื่ออะไรเป็นที่เก็บส่วนใหญ่เขาจะเป็นที่เก็บระลึกที่เป็นเช่นอัฐิธาตุของพระเกจิอาจารย์ต่างๆในของที่เป็นสำคัญในเกี่ยวกับพุทธในพุทธศาสนาเรียกเข้าไปกราบสักการะบูชาเราเรียกว่าอะไรนะพระสุธรรมเจดีย์พระสุธรรมเจดีย์โอเค